สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมใน YP อีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางกันไปไกลถึงดวงอาทิตย์กันเลยนะครับวันนี้ออกไปนอกอวกาศกันบ้างนะครับผมเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับความสำเร็จครั้งใหม่ของ NASA นะครับสามารถส่งยานสำรวจเข้าไปในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ได้สำเร็จนะครับก็คือเข้าไปในชั้นบรรยากาศเลยนะครับไม่ได้วนอยู่รอบๆนะครับผมแต่การเข้าไปครั้งนี้ก็คือการโฉบเข้าไปนะครับก็คือล่อนเข้าไปแล้วก็สลับกับโฉบออกมานะครับซึ่งก็เพราะว่าในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์นะครับไม่ได้มีแรงเสียดทานเหมือนกับชั้นบรรยากาศบนโลกนะครับที่สามารถกางร่มเพื่อชะลอความเร็วของยานได้นะครับผมจึงต้องใช้วิธีการบินโฉบเพื่อชะลอความเร็วนะครับและก็จะค่อยๆเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในชั้นโคโรนานะครับชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์สำหรับกับบรรยากาศภายนอกนะครับซึ่งในชั้นโคโรนานี่เองนะครับมีอุณหภูมิที่สูงกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์หลายร้อยเท่าเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกปริศนาหนึ่งนะครับที่ภารกิจครั้งนี้จะพยายามไขความลับของมันออกมาให้ได้นะครับว่าทำไมชั้นนี้ถึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบนพื้นผิวอีกนะครับและที่ดวงอาทิตย์นี่เองนะครับผมพื้นผิวของมันก็ไม่ได้เป็นพื้นผิวแข็งชัดเจนเหมือนอย่างบนโลกนะครับก็มีชั้นต่างๆของดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก๊าซหนาแน่นนะครับที่อัดตัวกันกลายเป็นพลาสมาร้อนการประสบความสำเร็จครั้งนี้นะครับก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆมากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้เป็นทรงกลมดิกนะครับก็มีรอยย่นรอยเว้าไม่ได้ราบเรียบเหมือนอย่างลูกโป่งนะครับและยานอวกาศที่ทำภารกิจในครั้งนี้นั่นก็คือยาน Parker Solar Probeนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับยานลำนี้เป็นยานอวกาศที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดในปัจจุบันและก็ยังสามารถทำความเร็วได้สูงที่สุดอีกด้วยนะครับซึ่งก็คือ 586,864 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเป็นความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่ยานอวกาศจะทำได้ในปัจจุบันนี้นะครับและในขณะนี้ยานก็เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆของดวงอาทิตย์และถ้ามีข่าวๆอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะรีบนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเลยนะครับและก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆจะได้รับทราบได้ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ